ุณแม่กำลังต้องการหาของเล่นเสริมทักษะให้น้องเล่นนอกจาก iPad iPhone นะคะวันนี้ฝนก็จะมีจิ๊กซอว์มาแนะนำค่ะตัวจิ๊กซอว์เนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยสำหรับน้องนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกความอดทนให้กับน้องเสริมสมาธิให้เป็นเด็กช่างสังเกตนะคะแล้วก็รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองรวมถึงเป็นการฝึกการประสานงานระหว่างตากับมือได้ดีค่ะที่ร้านเนี่ยก็จะมีจิ๊กซอเนี่ยเริ่มต้น1ชิ้นต่อภาพสำหรับน้องที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะแล้วก็จะมากชิ้นไปเรื่อยๆ2ชิ้น4ชิ้น24ชิ้น36ชิ้นไปจนถึง100ชิ้นต่อภาพค่ะทางร้านก็จะคัดสรรแต่จิ๊กซอที่มีกระดาษหนาอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่เพราะว่าจะได้จับถนัดมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของที่เว็บมีนะคะอยากจะแนะนำให้ลองเข้าไปดูในที่เว็บนะคะจะมีมากกว่านี้ให้เลือกมากเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดหาตัวไหนไม่เจอเนี่ยลองไลน์มาถามหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ